เทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งซึ่งจะเป็นเทคนิคที่กระตุ้นระบบรากเพิ่มประสิทธิภาพการดูดปุ๋ยเพิ่มการแตกกอรวงใหญ่ผลผลิตสูงครับซึ่งการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งในห้วงเวลาที่เหมาะสมคือจังหวะที่ต้นข้าวเจริญงอกงามครับในระยะแตกกออย่างนาข้าวแปลงนี้ครับอายุ4สัปดาห์ซึ่งลักษณะของต้นของกอสามารถที่จะเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งได้เลยครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ครับปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าผิวดินประมาณ10ถึง15เซนจากนั้นเราเติมน้ำครับเติมน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยตรวจวัดค่า NPK นิดนึงครับถ้าค่า PK อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเราใส่เฉพาะยูเรียซึ่งก็จะเป็นเทคนิคเป็นส่วนนึงครับให้เกษตรกรนั้นประหยัดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเป็นการทำการเกษตรแบบแม่นยำตรวจวัดค่า NPK ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยครับต้นข้าวเจริญงอกงามแต่ก็ดีครับเทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งข้าวไม่ใช่พืชน้ำครับการที่ปล่อยให้น้ำขังตลอดการแตกกอจะไม่ดีระบบรากการแตกกอไม่ดีแถมยังเสี่ยงครับเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยเชื้อราการใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งจะเป็นการตัดวงจรของโรคข้าวอีกวิธีหนึ่งครับ